สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำโปรเจกต์ถังขยะเปิดปิดอัตโนมัตินะครับแบบไร้สัมผัสซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่ทำได้ง่ายใช้เวลาไม่นานก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับอุปกรณ์ก็มีบอร์ด Arduino Uno นะครับมีเซอร์โวสำหรับใช้เปิดปิดถังขยะแล้วก็มีเซ็นเซอร์อัลตราโซนิกใช้สำหรับตรวจจับเมื่อมีวัตถุเข้ามาใกล้ถังขยะนะครับแล้วก็ฐาน9โวลต์สำหรับจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์เราการต่อวงจรนะครับก็จะมีอยู่ส่วนของเซ็นเซอร์อัลตราโซนิกต่อขาดังนี้นะครับ VCC ต่อกับไฟ5โวลต์กาวต่อกับกาวขาทิกนะครับต่อขา9แล้วก็ Echo ต่อกับขา8แล้วก็ส่วนของเซอร์โวนะครับก็ต่อตามสายสีแดงต่อกับไฟ5โวลต์สีน้ำตาลต่อกับไฟกาวแล้วก็สีส้มนะครับเป็นขาดาต้าต่อกับขา11ก็ตามวงจรตามนี้เมื่อต่อวงจรครบแล้วนะครับก็มาถึงส่วนของโปรแกรมก็ให้ก๊อปโค้ดตัวอย่างตามที่ให้ไว้ที่หน้าเว็บนะครับอัพโหลดลงในบอร์ด Arduino Uno จากนั้นก็ดูผลลัพธ์ที่ Serial Monitor แล้วก็จะเห็นค่าที่ได้จากเซ็นเซอร์อัลตราโซนิกนะครับอ่านค่าเข้ามาเดี๋ยวลองเอามือไปวางไว้ใกล้ๆกับอัลตราโซนิกนะครับก็จะเห็นว่าเซอร์โวทำงานแล้วถ้าเอามือออกก็จะกลับมาที่เดิมนะครับเราดูใน Serial Monitor ก็จะเห็นค่าที่อ่านมาได้เห็นไหมครับมีการเปลี่ยนแปลงกับเทคนิคง่ายๆนี้เราก็สามารถทำตู้ถังขยะของเราให้สะอาดและป้องกันการแพร่เชื้อโรคได้แล้วหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วเจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ